วงนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสร้างความปรองดองนะคะด็อกเตอร์แต่ว่าควบคู่ไปกับการสร้างความปรองดองก็คือจะไงจะทำยังไงจะกู้ภาพพจน์ประเทศไทยกลับมาก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ดีๆอยู่มากก็เช่นเรื่องอาหารเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องอะไรนะคะซึ่งแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สูงมากอันนี้ก็ยังเป็นจุดจูงใจให้คนเข้ามานะคะแล้วก็ก็คงต้องร่วมๆกันนะคะทั้งภาคส่วนทั้งราชการแล้วก็เอกชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนให้กลับมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปฟังความคิดเห็นของหลากหลายท่านค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ประเทศไทยซึ่งไม่ต้องเป็นเฉพาะแค่กลยุทธ์ไม่ได้นะคะมันจะต้องทำจริงได้ด้วยไปชมกันค่ะเป็นเวลาร่วม2เดือนที่ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการเมืองภายในประเทศจนส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในภาคธุรกิจหลายๆด้านทั้งด้านการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกทั้งในแถบพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมก็ยังพบว่านักท่องเที่ยวที่พำนักในประเทศไทยระยะยาวเริ่มย้ายการพำนักตามฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆอาทิจีนและเวียดนามทำให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเพื่อจูงใจให้ชาวต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวในประเทศไทยตามเดิมและไม่ว่าจุดจบทางการเมืองจะดำเนินต่อไปอย่างไรในเวลานี้ประเทศไทยควรเร่งฟื้นฟูประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร่งด่วนวันนี้เรามีมุมมองดีๆในการส่งเสริมด้านภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยจากแนวคิดของคุณต่อพงษ์ชัยสารประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรมาแนะนำวิธีที่ทำให้ประเทศไทยกลับมามีภาพลักษณ์ที่ดีดังเดิมมุมมองของเอกอัครราชทูตหรือตัวแทนของประเทศต่างๆเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องขอความเป็นธรรมในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ทำตามกฎสหประชาชาติแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาติอยู่แล้วแต่อาจจะระยะเวลามันอาจจะยาวนานไปหน่อยเพราะว่าการเจรจากับรัฐเองเนี่ยก็ไม่มีการตอบลดหย่อนผ่อนโทษให้ในส่วนตรงนี้ก็เลยทำให้การชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยก็ยืดเยื้อไปหน่อยแต่ภาพลักษณ์ที่ตัวแทนนานาประเทศเนี่ยเขาเข้าไปมองเนี่ยเขามองว่าหลักเกณฑ์นะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าความมีการซ่องถุ่มกำลังนะครับมีการที่จะไปละเมิดหรือเป็นข่มขู่บังคับให้เขามาหรือเปล่าตรงนั้นเอกอัครราชทูต4ประเทศเนี่ยเขาก็เห็นนะครับว่าในส่วนที่การชุมนุมและหลังเวทีเนี่ยที่เราเข้าไปนะครับเขาก็เห็นภาพจริงโดยองค์รวมแล้วเนี่ยเขาก็ทำไปเพื่อเป็นตัวแทนในหลายๆส่วนที่จะรับรู้รับเห็นการเคลื่อนไหวในการเรียกร้องเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าเขาก็เป็นห่วงสถานภาพของคนประชาชนของเขาถ้าเดินผ่านไปมาเนี่ยถ้ามันไม่มีความปลอดภัยจริงเนี่ยนะครับเขาก็ต้องส่งข่าวว่ามันไม่มีความปลอดภัยในส่วนตรงนั้นอยากจะฝากทั้งรัฐบาลว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ความรู้กับเขานะครับให้โอกาสกับเขาเพื่อให้สติกับคนในชาติเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายก็คือต้องเป็นกฎหมายนะครับการที่จะไปใช้2มาตรฐานก็ควรไม่ควรจะมีนะครับก็ควรจะคำนึงถึงในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับวันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ตัวแทนของแต่ละประเทศที่เข้าไปดูในพื้นที่จริงเนี่ยวันนี้เขาก็บอกว่าเขาพึงพอใจในการเรียกร้องแต่ก็อยากให้มีโซลูชันหรือมีข้อยุติสำหรับสังคมนี้โดยเร็วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่จะยื่นข้อเสนอให้กับแกนนำผมคิดว่าก็เป็นหนทางที่ดีนะครับผมคิดว่าควรจะเอาเกตของแต่ละคนแล้วก็ออปชันหรือเป็นข้อเสนอของแต่ละคนเนี่ยมาคำนึงถึงแล้ววันนี้ผมคิดว่าแนวโน้มของคนแกนนำเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็คนที่ชุมนุมอยู่เนี่ยก็จะได้รับรู้อะไรมากยิ่งขึ้นจากที่รัฐบาลกำลังเสนอให้อยู่ในขณะนี้ครับถ้าหากว่าเราทำหน้าที่อย่างนี้นะคะถือว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศสิ่งที่คนกังวลก็คือเรื่องการค้าการขายการเดินทางมาบ้านเราความเชื่อมั่นต่างๆที่พูดกันหนาหูตรงนี้ท่านประธานคิดว่าจะมีแนวทางอะไรที่จะทำให้ทุกอย่างกลับคืนสภาพปกติแล้วก็มี GDP growth ขึ้นไปได้เยอะๆค่ะผมคิดว่าการมัน no pain no gainภาษาคนฝรั่งเขาพูดกันนะครับ no pain no gain ก็คือว่าไม่เจ็บปวดก็ไม่รู้ไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการที่จะปรับปรุงวันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเรา zero sum game ก็หลายๆทฤษฎีมันออกมาว่าถ้าบอกว่าถ้า zero sum game บอกว่าก็คือว่าเป็นศูนย์แล้วก็เพื่อจะได้มาผู้ประกอบการก็เสียแต่ผู้มาเรียกร้องเขาก็เสียเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่ารัฐบาลรีบดำเนินการรับข้อเงื่อนไขเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเสียน้อยกว่าแล้วก็เราจะมีบทเรียนแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อถ้ารัฐบาล
ข้าใจในส่วนของการเมืองว่าคุณไม่ได้อยู่อย่างจีรังยั่งยืนนะครับคุณมาแล้วก็ไปวันนี้คุณจะทำอะไรให้กับสังคมแล้วก็ประชาชนคนไทยได้บ้างนะครับผมคิดว่าเอาบทเรียนในส่วนตรงนี้เนี่ยไปคิดนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้อะไรมากกว่านี้แล้วพูดถึงในเศรษฐกิจโดยองค์รวมข้างหน้าเนี่ยเมื่อนานาชาติเขาเห็นว่าเออรัฐบาลหรือประชาชนคนไทยเนี่ยรับรู้และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะนำพาในเรื่องของเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนวันนี้บริบทของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปความต้องการของพี่น้องประชาชนมีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับว่าในเมื่อของเศรษฐกิจมันโตไปอย่าง GDP ถ้าจะโต 7-8% เหมือนประเทศจีน 13% อย่างเงี้ยประเทศจีนก็มีปัญหาเพราะมันโตเร็วเกินไปนะครับแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังจะถามว่ากำลังจะโตไปขนาดไหนถ้าติดลบแล้วมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติที่ว่าต่อไป3ปี4ปีข้างหน้าเราอาจจะขึ้นไปบวก8บวก9ก็ได้เราอยากจะโตเหมือนอเมริกาเราอยากจะโตเหมือนยุโรปแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องโตแบบเขาก็ได้แต่โตแบบคนไทยเนี่ยโตแบบเรียนรู้ไปด้วยกั นแล้วก็โตแบบยั่งยืนทำยังไง ก็ต้องเอาน้อมรับพระราชบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในเรื่องของความพอเพียงในบางเรื่องนะครับสำหรับตัวแทนนักธุรกิจภายในประเทศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณลาลีวันกาญจนจารีเจ้าของโรงแรมชาโต้เดอแบงคอกและประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ยอมรับว่าการดูแลด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยถือเป็นเรื่องจำเป็นแต่ในเวลานี้แม้มีชาวต่างชาติเดินทางมาพำนักในประเทศไทยน้อยลงก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่โรงแรมจะได้ปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้านสิ่งที่เราสูญเสียมากที่สุดตอนนี้คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เราก็คงต้องให้ฟื้นกลับมาเป็นland of smile นะคะเราทุกคนยิ้มแย้มเราไม่เครียดอันนี้ก็ปัญหาภายในประเทศซึ่งน่าจะมีกันทุกประเทศนะคะของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดปัญหานี้พอดีแต่เชื่อว่าทุกอย่างก็คงแก้ได้เมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็คงต้องปรับปรุงประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ว่าเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนั้นแล้วแล้วเราก็สามารถจะกลับมาเหมือนเดิมถ้าย้อนกลับมาถึงธุรกิจของคุณเจี๊ยบเองที่มีโรงแรมด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆให้เข้มข้นขึ้นไหมคะจากเดิมคือการกระทบของเราเนี่ยมีกระทบสองอย่างนะคะคือไอ้โวลเคโนเขาไฟที่ระเบิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าคนก็จะหยุดเลยไม่มาเพราะว่ากลัวแล้วก็เรื่องปัญหาภายในประเทศเรานี่ถ้าหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องเป็นการดีนะฮะแต่ตอนนี้จะก็เลยถือโอกาสว่าเราจะซ่อมแซมทำสปานะฮะปรับปรุงสปาฟิตเนสใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารจะก็ที่คาเฟ่ซี่ก็จะปรับปรุงใหม่ด้านคุณชาร์ลอตต์โทนาวานิกผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงและผลิตสื่อโทรทัศน์ยอมรับว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติในเวลานี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยดังนั้นจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้และให้ชาวต่างชาติได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องคือณตอนนี้ถ้าเราจะไปเที่ยวบอกกับชาวบ้านว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันสื่อไปสู่ชาวโลกมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันต้องมาจากตัวสินค้าสินค้าก็คือประเทศไทยประเทศไทยมีอะไรมีคนไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องเป็น word of mouth ด้วยคือว่าประสบการณ์ของต่างชาติที่เข้ามาหรือต่างชาติที่อยู่ในนี้แล้วก็มีประสบการณ์มีความประทับใจยังไงนะคะเวลาทำเนี่ยมันต้องทำแบบ outside in คือสมมติถ้าจะทำ PR โฆษณาต่างๆต้องทำ outside in ว่าฝรั่งเขาอยากเห็นอะไรเขาต้องการอะไรอย่างเช่นนะตอนนี้ทุกคนมองแล้วว่าต้องการว่า1คือมาประเทศไทยแล้วปลอดภัยหรือเปล่าไอ้ความน่าเชื่อของเรามีอยู่แล้วนะคะเวลาสื่อก็อาจจะต้องสื่อในสิ่งที่ฝรั่งหรือต่างชาติเขาอยากจะทราบนะคะแต่ทุกทีที่เราทำเนี่ยในประเทศไทยเท่าที่พี่สังเกตนะเราจะทำแบบinside out ฉันอยากจะพูดอย่างนี้ฉันอยากจะอย่างนั้นแต่บางทีมันอาจจะไม่โดนในสิ่งที่ต่างชาติเขาสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเราไปดูเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นกันบ้างในช่วงทีนไทม์พักสักครู่ค่ะSCB Beyond Platinum บัตรเดียวอัปเกรดสิทธิประโยชน์มากมายอัปเกรดคะแนนสะสมสูงสุด4เท่าถึง31สิงหาคมศกหน้า SCB Beyond Platinum Always Upgrade พบกับข่าวสังคมและเทรนด์สุดฮิปทริปเก๋ๆกับลักแอนด์ไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟกับเซเลบริตี้
แล้วตอบคำถามไวจีนกับสุภีพงษ์พาณิชย์ทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดรายการโซเชียลนิวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 3:30 น. ถึง 4:00 น. ที่เดียวทาง TATV